ทุกคนโหไม่ได้เจอกันนานนะคะคิดถึงมากคิดถึงการพูดหน้ากล้องคนเดียวมากเอาวันนี้นะคะอย่างที่อ่านชื่อคลิปนะคะขิงจะมาตอบ Q&A นะคะที่แบบควรจะทำไปตั้งนานแล้วแล้วก็จะมา get ready กันนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาลงสกินแคร์คือขิงลงสกินแคร์ไปแล้วนะคะก็เป็นแบบพวกมอยเจอไรเซอร์ธรรมดาอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าตัวนึงที่กำลังใช้อยู่ก็เป็น Dragon's Blood นะคะสำหรับคนที่แบบสงสัยว่าทำไมรอยสิวที่ขิงดูจางลงอะหรือไม่จางวะหรือคิดไปเองก็จะแบบขิงก็จะง่วนกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบลดรอยสิวอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ก็ใช้ของ Kiehl's นะคะไอ้ขวดใสๆอะไอ้ที่ดังๆอ่ะเนี่ยแบบอยากลองแบรนด์นี้บ้างคือแบรนด์นี้ขิงเคยใช้มาแล้วหนูก็เลยแบบอยู่ในช่วงทดลองใช้นะคะเดี๋ยวมารีวิวทีนึงว่ามันแบบผลยังไงเนาะขิงว่าขิงจะไม่พูดแล้วว่าขิงแต่งหน้ายังไงขิงจะหยิบยังไงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้อ่าน Q&A ด้วยนะคะคำถามแรกนะคะจากออนสอนเหรอออนโอวิสปูนไม่รู้ขอโทษไม่รู้อ่านยังไงจริงนี่ลดน้ำหนักยังไงคะมั่นใจนะลดยังไงหลักคือขิงเลิกแบบว่าน้ำอัดลมนะคะจริงๆขิงเลิกนานแล้วแล้วก็อาหารแบบว่าพวกทอดนะคะแป้งกินบ้างพวกข้าวอะไรเงี้ยกินนะคะของทอดนี่คือไม่แตะเลยนะคะก็กินอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างจะเฮลตี้นิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ขิงออกกำลังกายทุกเช้าเลย6โมงใช่ป่ะไปส่งเด็กแล้วกลับมาก็ประมาณ8โมงก็เริ่มออกกำลังกายเลยนะคะ DX Apple นะคะทำไมผอมลงคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงนึงที่รู้สึกว่าฉันอยากจะมีโมเมนต์ผอมบ้างตั้งใจว่าปีนี้จะผอมลงเพราะว่าอยากแบบมีรูปสวยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยกินแบบของที่ไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆจริงๆนมขิงก็ไม่ดื่มนะนมแบบพวกนมคือขิงเป็นคนชอบดื่มนมมากเว้ยแต่แบบต้องเลิกดื่มนมอ่ะเพราะว่ามันทำให้อ้วนนะคำถามต่อไป I love you from your big fan in Vietnam oh, so sweet thank you so much I don't realize that I have fan in Vietnam but I wasgot some message. This was like a year ago, and the girls from Laos and Myanmar. So they said they just love my makeup look. I'm like, okay, gonna go international soon. Who's no? By the way, thank you. ลูกครึ่งไหมคะชอบเวลาที่พูดภาษาอังกฤษมากอยากพูดเก่งกับพี่ขิงแล็บๆจากชานัทชาโกยนะคะก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นแบบน่าจะเซี่ยวหรือไม่ก็ครึ่งตุรกีนะคะมันก็เลยมีความแบบหน้าตาแข็งๆนิดนึงจริงๆเพราะว่าได้เชื้อมาน้อยมากดีๆก็ไม่ได้แบบคมเปียอะไรขนาดนั้นพูดภาษาอังกฤษจริงๆไม่เกี่ยวกับการเป็นลูกครึ่งหรือเปล่านะเพราะขิงก็เคยเจอคนที่เป็นฝรั่งเลยแบบว่าแต่ตัวที่ไทยอะไรเงี้ยแต่ว่า can't speak English at all คือมันอยู่ที่การฝึกฝนก็ใช่ไหมคะ question เป็นสิวทำยังไงให้มันจ่ายคิดบวกคะชอบพี่มากแต่งหน้าสวยมากด้วยเลิฟจาก what I did อะคือเป็นสิวว่าขิงก็ไม่ได้มั่นใจหรอกนะบางทีมันก็รู้สึกเฟลเหมือนกันเวลาไปไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงานนะคะขิงจะใช้วิธีแบบเรามั่นใจทุกส่วนของร่างกายเราก่อนไม่ใช่แค่แบบมั่นใจแค่เรื่องสิวอะนึกออกไหมมันก็เลยออกมาเองก็แต่งหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือพยายามหาวิธีดูแลมันด้วยนะชอบพี่มากแต่งหน้าสวยมากเลยขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนได้มองอะคุณขิงทำไงเอวเล็กนิดเดียวคะนี่ก็เป็นเรื่องของกายภาพของแต่ละคนเนาะขิงก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองทำอะไรแต่ว่าขิงเป็นคนชอบเต้นเว้ยเป็นคนแบบชอบเต้นเบลลี่แดนซ์มากๆเป็นคนชอบเต้นแบบใช้เอวใช้หน้าท้องอะไรเงี้ยคิดว่าอันเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้แบบมันมีเคิร์ฟอะไรได้นะคะแต่ก็สำหรับบางคนที่แบบพันธุกรรมมาไม่ได้มีเคิร์ฟอ่ะก็อาจจะต้องพยายามเข้าจิมหรือแม้ก็พยายามปั้นตูดให้ใหญ่นะพอปั้นตูดให้ใหญ่แล้วเอวมันก็จะดูเล็กอ่ะก็ต่ะเก็ตป่ะคำถามจะไปเจอบัฟเฟอร์บีชอบหุ่นนี้ต้องทำยังไงตอบไม่ได้จริงๆว่ะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้อยากได้หุ่นนี้นะเอาดีๆฉันก็แบบอยากได้อะไรที่มันโมเดลกว่านี้นะต้องออกกำลังกายค่ะมันก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างเบสิกนะเอาดีๆคือออกกำลังกายแล้วรู้แบบว่ารู้วิธีการบิวของแต่ละส่วนมันต้องทำยังไงถึงว่ายังไงหุ่นเนี่ยมันก็มันอยู่ที่การเข้าใจการออกกำลังกายจริงๆควรจะไปถามโค้ชจะจ้างโค้ชสักเดือนนึงอะไรเงี้ยให้เรามันให้เรารู้จากกายภาพให้เรารู้จักว่าการบิวกล้ามเนื้อทุกตัวนี้ควรทำยังไงอะไรเงี้ยนะก็เป็นการให้ความรู้กับตัวเองนะคะเพราะบางทีขิงก็แบบอธิบายให้ทุกคนฟังไม่ถูกเพราะขิงไม่ใช่โค้ชแล้วขิงก็ไม่รู้ว่าทายร่างกายอื่นๆแบบคนอื่นๆอ่ะควรจะออกกำลังกายแบบไหนยังไงนะคะคำถามต่อไปจาก tomorrow ss นะคะไม่รู้ว่า tomorrow หรือเปล่าแต่เป็น tmr ถามว่ามีวิธีลดพุงยังไงบ้างคะน้องดิฉันอะพุงเยอะอยู่เลยมันขิงเหมือนคนหน้าอกใหญ่อ่ะมันก็เลยดูไม่มีพุงแต่จริงๆแล้วมีพุงมากเลยนะคือถ้าเราออกกันแบบเตี้ยกว่าพุงอ่ะมันก็จะเห็นพุงชัดนึกออกปะนี่มันก็เลยเป็นความได้เปรียบเพราะฉะนั้นวิธีการลดพุงขิงยังไม่มีคำแนะนำนะคะขอโทษด้วยต่อไปวิธีลดน้ำหนักค่ะซูมาลี41กินอาหารที่มันแบบไม่ไร้สาระมากนักน้ำอัดลมไอศกรีมช็อกโกแลตเค้กหรือว่าจะเป็นพวกแบบ
ของทอดอะไรที่มันอร่อยอ่ะพวกชาบูพวกแบบปิ้งย่างอะไรเงี้ยเลิกนะคะของต้มของนึ่งของเวฟอะไรเงี้ยแต่ว่าเวฟนี่คือขิงไม่ได้หมายถึงว่าให้ซื้อของซีพีมากินนะของซีพีอ่ะโคตรอ้วนเลยมันทำอาหารกินเองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยทุกเช้ากินน้ำเยอะมันจะเป็นวิธีเบสิกที่ทุกคนอ่ะเคยได้ยินมาอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะทำหรือเปล่าคุณกิฟทิสอยากให้พี่ขิงลงคลิปคุณแม่อีกค่ะครอบครัวพี่ขิงน่ารักมากค่ะได้คือแม่คือค่อนข้างจะแบบสนิทกับคนที่บ้านนะเพราะว่าทุกคนเป็นแนวแบบคุยได้อะไรเงี้ยก็แต่จะพามาลงอีกแล้วกันนะคะคำถามต่อไปค่ะจากคุณบีเบอร์เกอร์บลาบลายาวมากไอซ์อกเอลสะโพกค่ะปกติออกกำลังกายยังไงคะอกนี่42ค่ะเอล35นะคะแล้วก็สะโพก42เหมือนกันเป็นเคิร์ฟแบบนี้ปกติออกกำลังกายยังไงก็วิ่งปกติเอ๊ะแต่ไม่ได้วิ่งนะขิงจะเป็นแนวแบบเดินเร็วอะค่ะเดินให้แบบเหงื่อมันออกเบิร์นเพราะว่าพอวิ่งหนักๆแล้วอะมันจะไม่มีแรงไปออกอย่างอื่นนอกปะมันก็จะแบบหอบเหนื่อยหมดแรงอะไรเงี้ยขิงเลยใช้วิธีเดินเร็วนะคะแล้วปรากฏว่ารีเสิร์ชเรื่องการเดินเร็วเนี่ยมันดียิ่งกว่าวิ่งแรงๆอีกนะมันคนที่ใส่เสียคือไม่ชอบการออกกำลังกายที่เหนื่อยไม่ชอบเหนื่อยเลยการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปทางที่เหนื่อยขึ้นเนี่ยขิงจะไม่ไปขิงจะแบบไม่อยากไปเลยว่ะกูไม่อยากลำบากกูไม่อยากเหนื่อยอะไรง่ายไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็อยากไปออกกำลังกายทุกวันก็ประมาณนี้นะคะเดินเร็วแล้วก็ไปออกแขนสควอทขายืดตัวนู่นนี่นั่นได้ตามนั้นเลยต่อไปจากพี่แพรลี่พายเขาถามว่า what's your blood size นะตรงนี้ก็เป็น E 42เห็นมากต่อไปก็ทำยังไงถึงได้หุ่นแบบพี่คะชอบงะแนะนำให้เต้นน่ะมันจะมาเองผิงว่าการเต้นมันทำให้เคิร์ฟมานะมีเบอร์รี่นะคะถามว่าชอบสำเนียงอิงมากๆค่ะมีทริคหรือฝึกฝนยังไงหรอคะบอกเขาทีแล้วก็ขอทริคดูแลหุ่นด้วยค่ะอิงนะคะอิงก็คือจะ practice ด้วยการดูหนังเยอะๆได้แบบดูซีรีส์แล้วพูดได้เลยไม่กล้าพูดเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่อยาก face to face หรือว่าไม่กล้า face to face อะไรเงี้ยคิงแนะนำแอป Wiki นะคะคือ Wiki นี่ก็จะเป็นแอปสำหรับพูดคุยกับ stranger นะคะโดยที่ไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยอินเดียเยอะมากนะเพื่อนๆที่แบบลองใช้แอปนี้ตามคิงก็จะ complain ว่าแบบอินเดียเยอะมากพี่ขิงยังไม่ได้ฝึกภาษาเลยมันจะมีตัวบล็อก country นะคะในแบบ setting ในเงี้ยมันก็ลองเข้าไปหาดูมันก็สามารถลดจำนวนอินเดียที่แบบกดเข้ามาคุยกับคุณได้นะคะก็จะเจอชาติอื่นๆเยอะขึ้นนะแต่มันก็จะมีอินเดียตามแบบอินตามสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยบ้างเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติคือเขาก็ไปทำงานต่างประเทศนะคะก็ถ้าเจอแล้วไม่ถูกใจก็แค่กดวางสายไม่ต้องเครียดนะเด็กน้อยมากเดี๋ยวสิฮัลโหลเดินเดินกล้องฮัลโหลสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อกงกิ๋งชื่อกงกิ๋งถามว่าวิธีรักษาสิวนะใช้ครีมทั่วไปนะคะแต่แค่เหมือนแบบเราก็ต้องหาครีมที่มันเข้ากับผิวเราอะในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะช่วยได้นะคะลองแบบแต่งหน้าน้อยลงสำหรับน้องที่มีปัญหาเรื่องการแบบหน้ามันมากๆหรือว่าแบบต้องออกไปเรียนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเจออดมลพิษก็แนะนำให้ลองแบบงดแต่งหน้าสักพักนึงให้ผิวมันฟื้นฟูตัวเองถ้าเป็นมันก็อยากให้เป็นปีแหละแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะแบบไม่ฝืนละพอผิวแข็งแรงก็แต่งหน้าได้เยอะเหมือนเดิมต่อไปน้องสนูกรู้ไหมว่าใส่ตัวไอเยอะมันอ่านเป็นอย่างนี้นะถามว่าได้เรียนต่างประเทศไหมคะพี่เข่งพี่ไม่ได้เรียนนะคะพี่อยู่ไทยมาตลอดทั้งชีวิตชื่ออาชีพว่า not found s do you ever feel lonelyไม่นะเพราะว่ามีลูกลี่ไม่ได้อ่ะมันห้ามลนลี่เว้ยคือถ้าจะลนลี่ปุ๊บแค่หันไปคุยกับเขาก็พูดกับขิงแบบร้อยประโยคแล้วอ่ะจะพูดถึงเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะลนลี่แบบเลิฟบีเลิฟอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าเรียกความอบอุ่นจากคนที่บ้านอยู่แล้วก็เลยตอนนี้ไม่ต้องการใครนะคะ is by the way เหรอบอกว่าชอบสไตล์พี่ขิงมากชอบการแต่งหน้าทุกลุคเลยสำเนียงอิงคือเป๊ะมากพี่ขิงเป็นลูกครึ่งเปล่าคะสรุปพิมพ์มายาวคำถามมีอันเดียวใช่ปะใช่ค่ะเป็นลูกเสี้ยวลูกครึ่งประมาณนั้นก็ขอบคุณมากที่ชอบเราขนาดนี้อินพรียาซีทำคลิปการลดน้ำหนักค่ะขอลดให้ได้สักประมาณ60ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยัง80อยู่ก็ถ้าน้ำหนักได้ประมาณนั้นเนาะขิงจะโมได้ว่าแบบเฮ้ยลดน้ำหนักเป็นล้านนะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ตอนที่น้ำหนักมันลดได้มากกว่านี้โอเคถามว่ามีร้านบิกินี่แนะนำไหมคะพี่ขิงมีค่ะร้านนี้ค่ะแล้วก็ร้านนี้ค่ะ
เป็นร้านที่เป็นแนวแบบเอาเอาเลทมาขายนะคะราคาก็จะถูกมากแบบชุดว่ายน้ำ100-200อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลดแบบลดแหลกแจกแถมมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือมีไซส์ขิงด้วยพัทรีจอยกลอเรียมีชื่อเก๋ปะอันนี้แต่งเองหรือชื่อจริงรู้สัดส่วนที่ขิงค่ะหน้าอก42ลูกเอว35ลูกแล้วก็สะโพก42ประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่คำถามอันนี้จากซาริซ่านิวมีนะคะ Oh my god ยูลี่คอนทัวร์กับเชดดิ้งใช้ต่างกันยังไงคะคอนทัวร์กับเชดดิ้งนี่เป็นสิ่งที่สตรัคเกิลกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าหลายๆคนคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกันหรือเหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะขออธิบายในความเข้าใจส่วนตัวแล้วกันนะคือคอนทัวร์เนี้ยมันจะเป็นการเล่นกับแสงอย่างเช่นคอนทัวร์จุดไหนคุณจะเป็นสีขาวจุดไหนจะเป็นสีน้ำตาลจุดไหนคุณจะเป็นสีเหลืองจุดไหนคุณจะเป็นสีชมพูอันเนี้ยคือการคอนทัวร์เชดดิ้งนะคะมันคือการทำให้หน้าดูวอร์มขึ้นดูแบบมีอะไรมากกว่าแค่แป้งขาวๆกับแก้มชมพูจริงแล้วว่าหลักการของมันก็คือการทำให้หน้าดูมีมิตินะคะคุณว่าพี่คิงคุณภาษาอังกฤษเก่งมากพี่เรียนอะไรมาคะพี่ไม่ได้เรียนอะไรที่เกี่ยวกับภาษาเลยเป็นคนชอบภาษาอังกฤษมาตั้งนานแหละเราก็เลยกลายเป็นว่าแบบชอบพูดชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบฟุ้งชอบพูดคนเดียวด้วยจริงการพูดคนเดียวนี่เป็นวิธีการที่แบบทำให้ภาษาอังกฤษมันดีขึ้นเร็วมากนะถามว่าทำไมพี่คิงพูดดีจังมันลื่นไหลดีทำยังไงคะพี่ต้องบอกกับพี่มีความมั่นสูงมากถ้าน้องๆเป็นคน native speaker น้องจะรู้ว่ากูมั่วเยอะมากพี่ก็ไม่รู้พี่พูดดีจังพี่ขอแนะนำว่าพี่เป็นคนมั่นใจแล้วกันพี่ก็เลยพูดภาษาอังกฤษดีแต่พูดได้คล่องเหมือนพี่หนูฝึกทุกวันแต่สำเนียงยังไม่ได้เลยคือเรื่องสำเนียงเนี้ยมันอยู่ที่การฝึกกับตัวเองล้วนๆนะเพราะว่าแบบเวลาไปคลาสอะไรเงี้ยเวลามันค่อนข้างจำกัดใช่ป่ะแล้วก็คงไม่มีใครมาเคร่งกับการออกเสียงมากนักเพราะส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าพี่สำเนียงอะไม่จำเป็นหรอกเป็นแค่ว่ามันถูกหรือผิดที่เราพูดออกมาเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าบางคนก็คือแบบอยากได้สำเนียงใช่ป่ะมันจะได้ฟังแบบลื่นเราจะได้ดูเก่งขึ้นอะไรเงี้ยขิงแนะนำว่าให้กระเดะนะคะพี่ใช้ British accent หรือ American accent ค่ะIt depends มากๆก็บางทีอารมณ์ดีก็จะใช้ British บางทีอารมณ์เสียก็จะใช้อเมริกันมันไม่ต้องบิ้วมากไงมันแค่พูดไปใช่ไหมแต่ British จะต้องแบบประมาณนั้นถึงฝึกพูดเองยังไงอะคะพูดกับตัวเองบ่อยแล้วก็ดูอังกฤษเยอะๆฟังข่าวเยอะๆไม่เข้าใจก็ฟังมันไปซึมซับเข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองนะพิมพ์มาว่าอยากรู้อยากรู้เลยวะเดี๋ยวนะอ๋อเรื่องภาษาใช่ป่ะอย่างที่บอกไปนั่นแหละก็ฝึกตัวเองบ่อยๆนะแล้วก็มั่นใจเพราะไว้ไม่ต้องกลัวเจอฝรั่งปรีเขาไปคุยเลยพูดเถอะ please สอนพูดแต่ไว้ไม่ได้สอนแบบไม่ได้เก่งเบอร์นันนามันก็เขินปะวะไม่ได้ professional เบอร์นันนาจะสอนเขาก็กลัวผิดอ่ะบงปะเขินงั้นนะเขินหนักนะโอชีสนะคะถามว่าพี่ถิงเริ่มฝึกจากอะไรคะแล้วเวลาท้ออะไรคือแรงบันดาลใจให้ฮึบขอบคุณค่ะเริ่มฝึกจากการพูดหน้ากระจกพูดคนเดียวแต่งเรื่องนะคะเพราะจริงๆเราเป็นมนุษย์ที่โตมากับนิยายแจ่มใสมันก็เลยจะมีการแต่งเรื่องเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือคำนู้นคำนี้มาใช้ได้อะไรอย่างงี้อันนี้ใช้ลิปของกิ๊กเกิลนะคะชอบมากเลยก็เวลาท้อคืออะไรแรงบันดาลใจเป็นคนไม่ค่อยท้ออ่ะเหมือนพอเวลาท้อแล้วก็จะท้อไม่วะเสียเวลาชิบหายเลยแต่มีซีนของกิ๊กเกิลอันนี้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์8นะคะเมื่อกี้เบอร์2จะออกนุ่นๆก็จะไม่ค่อยท้อเพราะว่ารู้สึกว่าท้อแล้วมันเสียเวลามากรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราแบบคุ้มกับที่เรา breathing ที่เราหายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือแม้ถ้าท้อจริงก็แค่กินขนมหรือแม้ก็คุยกับใครก็ได้ถึงพูดเลยว่าถึงเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ใกล้เคียงกับเป็นคนบ้านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องท้อเรื่องแบบ fail อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีในชีวิตเท่าไหร่ไปคุณเจน NPP ถามว่าพี่ขิงเคยไปเรียนต่างประเทศไหมคะสำเนียงเป๊ะมากฝึกยังไงคะไม่เคยไปค่ะแต่อยากไปนะคะและคิดว่าจะได้ไปด้วยส่วนฝึกยังไงก็นั่นแหละดูหนังฟังเพลงเยอะๆ La Marilla ขึ้นต้น The Marizon พูดอิงมันเหมือนต้องคิดประโยคในหัวก่อนทำให้ดูติดๆขัดๆพี่ขิงทำยังไงให้พูดมันโฟลว์เออว่ะทำไงวะคือขิงมองว่าภาษาอังกฤษอะกับภาษาไทยอะมันไม่สามารถมาแปลได้แบบตรงตัวเพราะฉะนั้นวิธีการคิดว่าแบบเอ้ยถ้าเราจะพูดว่าพอไปเมื่อไหร่ When am I หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ช้าเราคิดประโยคเป็นภาษาอังกฤษไปเลยการที่เราจะแปลภาษาไทยในหัวก่อนแล้วค่อยพูดออกมามันยากมากเว้ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยแปลเป็นไทยอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าถ้าคิดเป็นไทยปุ๊บเราจะเรียงประโยคไม่ถูกแหละเพราะว่าลักษณะรูปประโยคของเรากับเขาไม่เหมือนกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดมันก็จะดูแปลกๆให้เราคิดภาษาอังกฤษก่อน What would you like to do แล้วเราก็มาคิดว่าเออมันแปลว่าอะไรมันถูกไหมประมาณนั้นพี่เขียงเรียนเองด้วยตัวเองหรือเคยเข้าคอร์สภาษาหรือเรียนเอกภาษาอะไรมีไหมคะวันเราชื่อคิงเหมือนกันเลยเงยดีใจไม่เคยเรียนคอร์สพิเศษไม่เคยเรียนเอกภาษาใดๆเลยรู้อยากรู้ขอเทคนิคหน่อยเทคนิคก็คือพูดกับตัวเองนะคะมั่นใจหรือว่าแบบอยากพูดกับเจ้าของภาษาก็ใช้แอปเว้ยอย่างที่บอกไปนะคะยังไงพูดคล่องแบบคุณขิงคะ
ต้องหน้าด้านค่ะต้องหน้าด้านแล้วก็ก็แสดงออกนิดนึงขิงก็ไม่ได้มีเพื่อนต่างชาติใน very beginning นะคะแต่ก็คือเหมือนแบบเราก็หาเพื่อนอะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเป็กภายนอกพี่กิ่งชอบแบบไหนฉันชื่อขิงขิงขอไข่ไม่ใช่กิ่งเด้อเป็กภายนอกคืออะไรสเปคผู้ชายหรอแต่ก่อนชอบเนิร์ดชอบคนแว่นชอบคนที่ดูแบบไม่มีทางสู้เราสามารถกดขี่ก็ได้ในพอเราโตขึ้นนะคะสเปคเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่ชอบดูเป็นบอยเดี๋ยวนี้ชอบเป็นแมนชอบแบบคนมีกล้านิดนึงดูมีภูมิฐานดูฉลาดพูดจาดูแบบมีเหตุผลแล้วก็ใจเย็นรู้ค่ะว่าอยากพูดแบบน้ำไหลไฟดับไม่กล้าแม้จะออกเสียงค่ะพี่ขิงแต่น้องฟังออกแต่บางทีคือจะเริ่มยังไงดีวันนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆอ่ะให้หาเพื่อนคุยนะคะอย่างที่บอกว่าเวกี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคือมันไม่ได้เห็นหน้าแล้วเราก็ไม่เห็นแบบดิ๊กของใครทั้งนั้นนะคะมันก็เลยเป็นทางเลือกที่โอเคในนั้นได้มีคนต่างชาติที่เขาค่อนข้างที่จะเข้าใจการ practicing English นะน้องก็เลยบอกว่ามี as soon as possible ถามเรื่องอะไรเรื่องภาษาหรอเคยไปแลกเปลี่ยนมาหรือเปล่าคะถ้าเคยไปประเทศไหนสนุกดีมากไม่เคยไปค่ะไปเรียนเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ชมเรื่องสำเนียงพี่เริ่มจากอะไรคะที่ทำให้ตัวเองพูดอิงได้พี่เริ่มจากการมั่นหน้าค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการพูดสำเนียงแบบนั้นนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเราเบื่อสำเนียงไทยแอสเซนต์ไทยในการพูดอังกฤษมากๆเพราะว่ามันไม่เซ็กซี่โอเคคำถามก็มีเท่านี้นะคะจริงๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดูแลร่างกายแล้วก็เรื่องการใช้ภาษาคิดว่าเพื่อนๆน่าจะแบบชอบสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถามกันมาเยอะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ถามกันเข้ามาตอบกันครบทุกคนแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่เหมือนกันคล้ายๆกันขิงก็ตอบให้หมดแล้วนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย